بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปานได้ส่งโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกทกท่านก่อนอื่นต้องชูโกศขอบคุณในเนื้อมัดความโปรดปานอันยิ่งใหญ่ของลอสุภานณหัวตาลาที่ได้เมตาการุรณาพวกเราทุกๆคนและก็ขอขอบคุณท่านฮจยิดาวุตตละลเพชรที่เป็นเจ้าของผู้บริหาร บริษัทร้านมีดเลเวอร์นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักในสังคมบ้านเราเป็นอย่างดีตลอดจน F and M Farm ที่กุยบุรีณนะสถานที่แห่งนี้ก็ต้องกล่าวว่ายาจากุม um ุลละหูคครรันเชื่อได้ว่าวัวทุกตัวนะพี่น้องเนอทุกวัวทุกตัวใน F and M Farm เนี่ยจะได้มีโอกาสในการทำสตอกก้อให้กับงานศาสนาด้วย ผมเองก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยสนับสนุนแล้วก็ร่วมที่จะอุดหนุนนะครับกับกิจการการงานลักษณะแบบนี้ที่ไม่ได้เพียงหวังแค่ดุนยานี้ให้แค่อยู่ได้แต่ก็หวังให้ได้ให้เป็นผลบุญในอาคิอรอด้วยก็อยากจะฝากกับพี่น้องทุกๆท,ท่านด้วยนะครับยาซากุมุลลขขาฮุครรันวันนี้ผมรับอามานะพูดคุยในเรื่องราวที่เป็นสาระ เนื้อหาวิชาการศาสนาก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าผมเองก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ท่องอยู่ในยุทธจักรในเรื่องราวของการบรรยายเรื่องราวของศาสนาเช่นเดียวกันสถานที่ที่เชิญไปบรรยายก็จะไปบรรยายให้ความรู้แล้วก็พวกผมเองก็เป็นนักเรียนศาสนาคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นเรียกว่าเป็นอุลมามะโตคูครูวินนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่แต่ประการใด ก็เป็นคนเรียนศาสนาเป็นคนรู้พอที่จะอ่านออกเขียนได้ก็นําเรื่องราวที่เป็นภาษารับเหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยกับพี่น้องมาบอกกล่าวกับพี่น้องแล้วก็หวังเป็นว่าพี่น้องทั้งหลายจะเข้าใจแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติได้นะครับหัวข้อเรื่องที่เราจะใช้พูดคุยในวันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้กับเราทุกๆคนนั่นก็คือชีวิตในดุนยาซึ่งถือเป็นหัวข้อเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับในการดํารงชีวิตในดุนยาแห่งนี้ พระดุนยานี่นะครับที่เรียกว่าดุนยาอันเนื่องมาจากนักวิชาการทางด้านภาษาบอกว่ามาจากคําว่าดานีอาคำว่าดานีอานี่แปลว่าต่ําต้อยแปลว่าไร้คุณค่ามันก็แสดงออกเหมือนกันว่าถ้าเราลุ่มหลงเราหมกมุ่นหรือเราจมลึกอยู่กับเรื่องราวของดุนยาโดยไม่สนว่าอาคือเราเราจะอยู่อย่างไร นั่นก็ถือว่าเราน่าจะอยู่ผิดจุดในการที่เรานั้นได้ถูกสร้างมาในดุนยาแห่งนี้นักวิชาการบางท่านบอกว่าดุนยาหมายถึงอัลกุรบแปลว่าดุนยานั้นแปลว่าความใกล้ชิดใกล้ชิดหมายถึงว่าใกล้เหลือเกินที่ดุนยานี้จะสูญสิ้นท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเคย ขึ้นไปในอิสราอแล้วก็มีอรอสของท่านเห็นหญิงชราคนหนึ่งที่เธอเนี่ยนะครับมเีเครื่องประดับประดาอย่างสวยงามจนเขาเรียกว่าหน้าหลงไหลทีเดียวจนต้องทําให้ทุกคนเนี่ยหันมองเธอพูดง่ายๆแม้ว่าเธอจะเป็นหญิงชราก็ตามนะแต่เหมือนกับตู้เงินตู้ทองอะนะเราก็ต้องหันไปดูว่ามันคือเขาเป็นใครเธอเป็นใคร จนกระทั่งท่านนบบมุฮมหมมัดสุลัลฮวาริวะซัมถามท่านยิบรีณอะัยฮิสลามบอกว่าที่ฉันเห็นหญิงชราที่ประดับประดาด้วยเพชรนิลจินดาเนี่ยช่างหน้ามองเลอะเกินช่างหน้าพิศวงเลอะเกินเนี่ยช่างหน้าเข้าไปดูเลอเกินว่าเธอเป็นใครเ,ออเพชรแท้เพชรจริงเป็นแบบไหนอะไรอย่างไรเนี่ยท่านยิบริณบอกว่านั่นคือดุนยานั่นเองแสดงว่าดุนยามันคือความสวยงามมันคือความเขียวขจีมันคือการสิส่งที่ เราสามารถที่จะจับต้องแล้วก็สามารถที่จะจมลึกลงไปได้แต่มันก็ใกล้เหลือเกินที่จะสูญสิ้นเรียกว่ากุรบุญฝานะเรียกว่าใกล้ที่จะสูญสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนาน,นานเหล่านี้ดังเช่นที่เรานั้นได้มาพูดคุยขยายความให้กับพี่น้องว่าดุนยานั้นคือสิ่งที่จะนำพาให้เรานั้นได้เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ต่อยอดในอาคือเราด้วย ก่อนที่ผมจะเข้าสู่ชีวิตของท่านนาบีมหามัสลลัลฮวาอะัลฮิวะซัลลัมกับเรื่องราวของชีวิตในดุนยาเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องความสําคัญของอิบาดะอิบาดะแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าสิ่งที่เรานั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺสะพานวาตาลาทรงใช้กับเราและเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นทรงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮฺสุภาโนะตาลาจึงได้บอกในอันกุรอานมากมายด้วยกันเพื่อเป็นเป้าหมายให้กับเราโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสบอกว่าวามาขอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาริยาบูดูนเราคืออัลลอฮฺสุภาโนะตาลาไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยนอกจากให้มนุษย์และยินนั้นมาเคารพพักดีต่อฉันสแสดงว่าเป้าหมายในการดำรงชีวิตในดุนยานี้เป็นเป้าหมายเพื่ออามันอิบะดาต่ออัลลอสุภาโนะตาลา หลายคนคงถามต่อไปว่าและอิบาดามันสักกี่ชั่วโมงทีเดียวหลายๆคนบอกว่าถ้านับอิบาดาในแต่ละวันแต่ละคืนของเราเนี่ยเรามีกัน2 4ชั่วโมงน่อิบาดาถ้าเรานับเนี่ยไม่ถึงอาจจะไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ํานับตั้งแต่ซุบฮิจนกระทั่งถึงเวลาอิชะหรือดังเช,เช่นเมื่อสักครู่เราละหมาดร,รวมเนี่ยย่อรวมไปเนี่ยหลายคนอาจจะเอ๊ะการละหมาดย่อรวมนี่เป็นแบบฉบับสุนนะนบีด้วยหรือแล้วมันได้ผลบุญเหมือนย่อรวมไหม ในเมื่อละหมาดแบบย่อรวมผลบุญมันย่อรวมด้วยไหมหรือผลบุญมันได้แบบสีร่รกอะดัหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะเป็นคําถามะนะท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลยฮิวซัลบอกว่าการละหมาดย่อรวมเนี่ยหรือการทําในขณะที่เราเนี่ยเดินทางหรือเราเนี่ยเจ็บป่วยเราจะได้ผลบุญเหมือนดังเช่นเช่นเราสุขภาพแข็งแรงและคนที่ไม่ได้เดินทางก็แสดงให้เห็นว่าการละหมาดย่อรวมของเราเนี่ย จาก4ี่เหลือสองเนี่ยนะครับละหมาดเมื่อสักครู่ละหมาดละหมาดมกเกรบเราต้องคงละหมาดสมอยู่เพราะไม,ะม่มีนะย่อรวมของย่อของการละหมาดมกเรรมกเรบต้องเหลือรอกอาร์ตครึ่งนี่ยุ่งกันใหญ่เลยนะไม่รู้จะจบกันตรงไหนก็เลยเป็นสมรอกอารตเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นละหมาดอิชะาเป็นสี่รอกอารตหลายๆคนเรื่องนี้พี่น้องต้องยอมรับจริงๆนะเป็นเรื่องยังมีพี่น้องหลายคนจํานวนมากไม่เข้าใจและหลายคนอาจจะไม่กล้าทํา ผมเคยไปละหมาดอยู่ที่หนึ่งพี่น้องที่ปัตตานีมีพี่น้องท่านหนึ่งเดินเข้ามาในสถานที่ที่เราละหมาดผมกําลังละหมาดอิชะสองรอกอัตแต่พี่น้องท่านนั้นเนี่ยยังไม่ได้ละหมาดมากักระเบก็ปรากฏว่าพี่น้องท่านนั้นเนี่ยจะมารวมกับผมเขาก็ไม่รวมเขาขอตั้งจะมาอาใหม่อีกจะมาอาหนึ่งเพื่อละหมาดมากักรบเป็นการเฉพาะผมก็บอกว่าท่านสามารถรวมกับผมได้เลย ผมละหมาสองรอกะอัตแล้วท่านขึ้นอีกหนึ่งรอกะอัตซึ่งเป็นเรื่องปกตินะอาจจะเป็นความรู้ของใครหลายคนทั่วไปแต่ว่าความรู้จํานวนมากมีพี่น้องหลายคนไม่เข้าใจละหมาดด้วยกันผมพยายามบอกนี่บางมาละหมาดเชื่ออะไรนะบางใต้ก็ต้องเรียกอีกอย่างน,นะแบ,ะนะแบก็ะไ้นะแบกมาละหมาดกับผมแบกคนนั้นบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรละหมาดเลยเดี๋ยวผมตั้งจะมาอา,มาใหม่ผมละหมาดมะกราบ นี่ผมละหมาดอิชาสองล็อกอาร์ดเองเดี๋ยวแบกขึ้นอีกหนึ่งล็อกอาร์ดจบเลยเราจบสิ้นปัญหาอิชาเหรอเขาบอกไม่เอาละหมาดแล้วดูว่ากลัวจะไม่ซอเขาด้วยเห็นไหมพี่น้องยังมีพี่น้องจํานวนมากเลยนะแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆแบบนี้ยังไม่เข้าใจยังต้องการความรู้การอธิบายการขยายความผมเห็นใจนะเช่นเรากังวลเรื่องอิหมามเนียดยางมะมุมเนียดยางนี่คนก็วุ่นวายแล้วนะ คือถ้าอิหมามเนี่ยอิชามะมุมเนี่ยละหมาดมะเกร็บแล้วมันจะไปกันยังไงเนี่ยอิหมามเนี่ยเนี่ยชั้นละหมาดย่อละหมาดย่อเนี่ยอาจจะยังไม่มีเรียนด้วยซ้ําน,นั้นเนี่ยนะละหมาดย่อสองจากสี่เหลือสองเพื่อลอตาราเนี่ยนะอาจจะยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะเนียดกันยังไงเลยนะแล้วมาเจอลักษณะแบบนี้อีกปรากฏว่าอิหมามละหมาดอิหมามละหมาดเขาเรียกว่าอิหมามละหมาดเอ่อละหมาดละหมาดย่อ มะมุมละหมาดเต็มแล้วก็มะมุมไม่ใช่คนเดินทางด้วยก็จะไปกันใหญ่เรียกว่าไปกันโกโซบิกพูดง่ายๆไปกันคนละทางสองทางแล้วก็กลายเป็นความสงสัยจนกระทั่งทำให้เรานั้นอาจจะไม่ทำก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถถ้เข้าใจได้ง่ายๆด้วยกับการเรียนรู้เท่านั้นเองด้วยก,การความเข้าความความเข้าใจในเรื่องศาสนาเราก็จะสามารถเดินไปด้วยกันได้เลยเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็อาจจะไม่เข้าใจในประเด็นเหล่านี้เพราะฉะนั้น เรื่องราวเหล่านี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องว่าอิชาละนะครับเราได้เรียนรู้ทําความเข้าใจในหลายๆเรื่องและเราก็พยายามครั้งหนึ่งท่านนบีมหามัสลลัลฮุวาลัยฮิวะสลัมมีสหาบะสองคนมาละหมาดเดินมาจะมาเรียนศาสนาหลังซุบฮีที่มัสยิดของท่านนบีปรากฏว่าตัวเองละหมาดซุบฮีที่บ้านมาแล้วที่มัสยิดของตัวเองมาแล้วแล้วก็เดินทางออกมาอาจจะเป็นไปได้ว่าละหมาดมัสยิดซุบฮีของท่านนบีอาจจะล่าช้ากว่ามัสยิดทั่วๆไปในเมืองมาดีนะ สหาบาสะสองคนก็ละหมาดที่สุเหร่าของตัวเองแล้วก็เดินมาแล้วก็ปรากฏว่ามาถึงที่บ้านที่อะไรนะที่มัส,สยิดของท่านนาบีเนี่ยยังไม่ได้ละหมาดปรากฏว่ากําลังจะตักบี๊เนี่ยก็มีสหบัสะสองท่านเนี่ยไม่เข้าซอปละหมาดท,ท่านนาบีก็ถามว่าสองคนนั้นใช่มุสลิมไหมสองคนที่มายืนรอเนี่ยใช่มุสลิมไหมถามกาสิเขาบอกมุสลิมครับนบีผมจะรอเรียนศาสนากับนบีหลังละหมาด แล้วทาไมถึงไม่ละหมาดซุปพี่กอนเขาบอกว่าผมละหมาดมาจากบ้านแล้วครับนบีก็บอกกับเขาบอกว่าเข้าซอฟละหมาดเนียดเป็นซุนนะเข้าใจไหมพี่น้องให้เข้าซอฟละหมาดจะมาอ้าแล้วเนียดเป็นซุนนะดีกว่าจะมานั่งคุยกันซอกแซกซอกแซกแต่คนนั้นเขายืนละหมาดกันอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นการรบกวนคนละหมาดด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องพวกเราทุกคนนะครับได้เข้าใจในเรื่องนี้ว่า การเนียดของมะมุมและการเนียดของอิหม่ามไม่ต้องตรงกันก็ได้อิหม่ามอาจจะเนียดเป็นฟัรดูแล้วก็มะมุมเนียดเป็นสุนัตได้หรือดังเช่นบางครั้งเราเข้าไปมัสยิดเกิดมีคนที่เขาละหมาสุนัตอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาละหมาสุนัตเราไปสะกิดเขาให้เป็นอิหม,ม่ามซึ่งละหมาดดังกก่าเป็นละหมาดดังเขาละหมาสุนนะแต่ต้องอ่านดังเพราะเป็นอิหม่ามให้เราเลื่อนจากการละหมาสุนนะกลายเป็น เรื่องจากการละหมาดสุนนะเป็นฟัดดูและเรื่องจากการเป็นละหมาดคนเดียวเป็นมัเป็นอิหมามทันทีเลยไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดพี่น้องอย่าก,กังวลเรื่องพวกนี้นะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเนียดแม้ว่าในขณะที่เรานั้นยืนละหมาดเนี่ยนักวิชาการอาจจะมีขัดแย้งบ้างแต่โดยทัศนะส่วนมากของผู้รู้นักวิชาการสามารถทําได้ไม่ใช่เกิดปัญหาว่าจะไปละหมาดกันคนละทีสองทีสามทีสี่ทีนอกจากว่าเรารู้ว่าคนคนนี้ละหมาดสุนนะชัวร์ แล้วเราก็มีจะมาอาที่โ้โหมมนก็กำลังอาบน้ำละหมาดกันอยู่นี่เต็มไปหมดเลยอันนั้นเราตั้งซอฟตใหม่เลยตั้งจะมาอาใหม่เลยได้เพราะว่าเราแน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีคนมาตามเราหรือเราสามารถรอคอยคนที่เขาอาบน้ำละหมาดอยู่แล้วเขาเดินเข้ามาเป็นมะมุมและเป็นจะมาอาใหม่ได้อันนี้ถือว่าทําแล้วก็ดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปตามคนที่เป็นละหมาดซุนนะเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้มีข้อปีกย่อยพอสมควรเล็กๆน้อยๆ และแต่ว่ามันก็เป็นข้อความเข้าใจอะนะพี่น้องนะถ้าหากพี่น้องสามารถทําความเข้าใจได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทําให้ชีวิตในการดํารงชีวิตในดุนยาของเราก็จะดีตามไปด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องก่อนที่จะเข้าเรื่องในเรื่องราวเหล่านี้นั่นก็คือว่าเรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะลอสพานอาตาลาได้สัญญา ให้กับบุคคลที่ปฏิบัติแบบนี้ไว้สองเรื่องด้วยกันโดยที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตลาได้ทรงตัดในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานว่ามันอามมลาซอลิฮันมินซัการินเอาอุนซาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติในเรื่องราวของคุณงามความดีนะมินซัการินอาุนซาไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาบอกว่าอะไรครับวะฮุวะมุมินและเขามีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุภาโนอัตลา ฟาลาโนฮิยันนาหูไหยาตันต่อยีบาตันอัลลอฮฺสภา,าันวตาลาสัญญานะใครที่เป็นคนดีแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺจะให้ชีวิตของเขาในดุนยานี้เป็นชีวิตที่ดีฮหยาตันต่อยบีบาตันนักวิชาการบอกว่าคําว่าฮหยาตันต่อยีบาตันเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตที่พอเพียงหลายคนบอกว่าอัลลอฉันละหมาดมาตั้งนานยังจนอยู่เลยฉันทําดีมาตั้งนานยังไม่รวยเลยฉันเนี่ยเป็นคนดีขออัลลอฮฺามาซัแทบตายเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลย ลอสภานวาตาลาปรับใหม่ฮะก็ปรับความคิดของเราด้วยว่าฟาเลโนฮิยันนาหูฮหยาตันต่อยิบะตันจะให้เกิดกับเขานั่นก็คือชีวิตที่ดีคําว่าชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่พอเพียงชีวิตที่แม้ว่าเขาจะหาได้หนึ่งร้อยแต่ก็มีบราระฆามีความจำเริญน,นี่แหละฮหายาตันต่อยิบะตันแล้วเราสัญญาในประการที่สองให้กําลังใจกับคนที่ยึดมั่นในการศรัทธาต่อร้อนนี่นะและปฏิบัติในสิ่งที่ดีเนี่ย ว่ละนูจว่ละนูจจีย์ณนัุมอาจรูห์มบีอัพส์นีมาการูย์งานลูนละอัลลอฮฺสุบฮานาอัตตาลาจะให้ในวันอาคุร้อนนี่นะจะตอบแทนผลบุญให้กับพวกเขาทั้งหลายดีกว่าที่เขานั้นได้กระทําในดุ n y าแห่งนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสองสัญญาที่อัลลอฮฺสุภานาอัตตาลาให้กับคนดีๆทั้งหลายที่ยึดมั่นในการปฏิบัติคุณงามความดีในการมีชีวิตในดุ n y าและโดยเฉพาะในเรื่องราวของอิบาดะ ในเรื่องราวของการละหมาดในเรื่องราวของการถือศีลอดเรื่องละหมาดนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยพี่น้องในชีวิตของเราใครอยากจะให้ชีวิตของตัวเองประสบความสําเร็จต้องละหมาดใครอยากจะให้ชีวิตของตัวเองนั้นมีริสกีต้องละหมาดใครอยากจะให้ชีวิตของตัวเองนั้นมีอามานะที่ดีต้องละหมาดใครอยากจะให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยตเต็มไปด้วยคุณงามความดีต้องใช้ในการละหมาดท่านนบ,บี m u ัม m m a d ซลลัลลอฮฺสุบฮานุอฺตบอกว่าวัสตาอีนูบิซับริวัสซาลา สู่เจ้าทั้งหลายจงใช้อาศัยการละหมาดและความอดทนเถิดชีวิตในดุนยานี้เนี่ยนะต้องใช้การละหมาดและใช้ความอดทนเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องโดยในท้ายอายะอันกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สุภาโนะตาลาได้ทรงตัดในเรื่องราวของอันกุรอานได้บอกว่าว่าอินนะฮะละกะบีรอตุนอิลลาอัลลอฮ์คอชีอีนแท้จริงการละหมาดนี่นะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงที่สุดหรือหนักหนาสาหัสสากันที่สุด นอกจากคนที่มีความยำเกรงต่อล้อ์อย่างแท้จริงเท่านั้นหรือมีสมาธิมีความมุ่งตรงอย่างแท้จริงศรทัทธาอย่างแท้จริงต่อรัฐสภาห,หนวตาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะใครอยากจะประสบความสําเร็จในดุนยานี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยกับการละหมาดท่านอบียืนยันในอาคิร์ร์บอกว่าสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนนั่นก็คือการละหมาดหากว่าการละหมาดการละหมาดของเราดีการงานอื่นก็จะดีตามไปด้วย ส่วนรายละเอียดว่าเอ๊ะเราจะบวชด,ดีได้ยังไงเนี่ยสำหรับคนละหมาดเกง่งอันนี้เป็นสิ่งที่นบีได้บอกกล่าวนาบีเชื่ออย่างนั้นและนบีก็พูดด้วยวะฮีของท่านว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ดนใจให้ท่านพูดว่าหากว่าละหมาดดีงานอื่นดีไปด้วยละหมาดพังงานอื่นพังด้วยคงไม่มีอะไรชดการละหมาดได้ให้เราบวชอย่างเดียวทั้งปีพี่น้อง เราบวชเนี่ยไม่ขาดเลยเราชอบบวชมากรอมาดอนเราก็บวชอารอฟ้าเราก็บวชซุ่นเดี๋ยวจะถึงแล้วเนี่ยอาชูรอเราก็บวชเราบวชตลอดเราบวชเก่งแต่เราบวชอย่างเดียวเราไม่ละหมาดละหมาดพังงานอื่นพังหมดมันเป็นประหยัดยางของท่านนบีเขา,เานะ่์นะเป็นประหยัดยางของวะฮยูของลอสุภาหนะแต่ลาต้องใช้อาศัยการละหมาดเท่านั้นผมจึงอยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องทั้งหลาย ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้หรือจะไปดูย้อนหลังก็แล้วแต่เนี่ยนะให้อาศัยการละหมาดท่านจะต้องอาศัยในเรื่องราวในชีวิตในดุนยานี้จะสําเร็จได้ไม่สําเร็จได้ด้วยการละหมาดอาจจะสําเร็จในดุนยาแบบกระท่อนกระแท่นแต่ละหมาดเราดีอาจจะไม่สําเร็จในดุนยาแต่ละหมาดเราก็ยังดีแต่สิ่งที่เราจะได้รับคือเราสําเร็จแน่ๆในอาคเร์และเชื่อว่าถ้าเราละหมาด เริ่มต้นนะละหมาดให้เหมือนนบีละหมาดเลยอื่นยังไม่ต้องคุยยังไม่ต้องมาคุยเรื่องนละจะแต่งงานจะอะไรเนี่ยยังไม่ต้องคุยเอาละหมาดให้เหมือนนบีก่อนอ่านน้นละหมาดให้เหมือนนบีเอาสองอิบาดันี้ก่อนให้เป็นเรื่องหลักของเราก่อนว่าละหมาดให้เหมือนนบีแล้วก็อ่านน้นละหมาดให้เหมือนนบีเอาแค่นี้พอดุนยานี้ฉันจะเรียนแค่นี้แหละถามว่า อิชอัลลอฮ์นะนบีเชื่อว่าเดี๋ยวท่านจะต้องเรียนเองว่านาบีถือศีลอดอย่างไรนบีจ่ายสะากตาอย่างไรนบีสอดอกออย่างไรนบีทำฮัตอย่างไรแล้วอย่างอื่นก็จะเติมเต็มได้เองอิชอัลลอฮ์นะครับนี่คือคําสัญญาที่มาจากท่านนาบีนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับได้พยายามหนักแน่นกับเรื่องราวของการละหมาดให้มากๆการที่อิสลามได้มาในดุนยาแห่งนี้นี่พี่น้องได้ทําให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ย จากปกติเป็นมนุษย์ปุตชนคนธรรมดาเนี่ยสูงส่งขึ้นอาจจะไม่สูงส่งในดุนยาพี่น้องแต่สูงส่งณที่อัลอสสะพาหนหัวตาลาถามว่าทําไมมุสลิมเราจึงเชื่ออย่างนั้นนะเพราะเราเห็นมาแล้วความสําเร็จของใครความสําเร็จของซอฮาบะซอฮาบะที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ถูกเหมือนเอ่อเขาเรียกว่าเป็นดังเช่นสินค้าเรานี่ไม่มีใครใครมีชีวิตต่ํากว่าแบบนั้นอนะ มีไหมครับพี่น้องใครสามารถซื้อตัวเราได้ในราคาสองหมืบาทสามารถขายผมเนี่ยยาฟัดไปกลายเป็นทา่าในบ้านของท่านได้เราไม่มีระบบแบบนั้นนะชีวิตของเราต้องมีเกียรติมากกว่านั้นแต่ชีวิตของซอฮาบะท่านนี้เป็นแบบนั้นพี่น้องเป็นคนที่ถูกซื้อมาขายไปในตลาดเป็นคนที่เหมือนดังเช็กเช่นสินค้าอันต่ำต้อยที่ขายในท้องตลาดของมักกะ คนคนนั้นดังเฉกเช่นที่เราได้รู้จักนั่นก็คือท่านบีลาลอิบนุรอบาเป็นทาสผิวดำเป็นคนผิวสีเป็นคนแอฟริกาอยู่ในเมืองมักกาเนี่ยไม่รู้ว่านักวิชาการหลายคนบอกองสยมากะกองทัพมาจากอับราฮัมาจากยามันหรือมั้งหรือมาจากไหนก็ไม่รู้นะมาจากฮาบาชิยะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่เป็นคนผิวดำเป็นทาสถูกซื้อขายในตลาด เป็นคนที่ต่ำต้อยเป็นคนที่เรียดติดดินพูดง่ายๆแต่บีล้านสูงส่งได้และเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดนะที่อเลสุภาโนตาลาด้วยกับการที่เป็นมุสลิมพี่น้องเห็นไหมแม้กระทั่งคนที่ระดับต่ำที่สุดเลยนะผมไม่อยากจะหยิบยกคนระดับสูงอย่างอบูบกักอย่างท่านอุสมานอย่างใครก็แล้วแต่เนี่ยนะ เราหยิบยกคนที่เตี้ยที่สุดเลยในในดุนยานี้น่าจะไม่มีใครต่ําไปกว่านี้แล้วด้วยกับการเป็นทาสด้วยสถานะด้วยเรือนร่างด้วยรูปร่างด้วยด้วยผิวต่างๆมันไม่มีอะไรดูแล้วถ้าไม่มีอิสลามนี่บิลานแทบจะไม่มีอะไรดีเลยนอกจากใช้แรงงานของตัวเองในการเป็นทาสของตัวเองเท่านั้นเองแต่บิลานรับอิสลามถูกทรมานถูกเคี่ยนตีถูกกดขี่ข่มเหง ถูกทำทุกกรณีแต่บิล้านก็ยังยืนหยัดในความเป็นมุสลิมและบิล้านก็สูงได้ในวันที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวสสาลลัยวะสลัมได้รับวาฮีเรื่องอาวานหลังจากที่ท่านนาบีให้สฮฮาบะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการประกาศการละหมาดหลายคนบอกจุดไฟไหมเอฟเอ็มฟาเดี๋ยวจะละหมาดละจุดประทัดดีกว่าไหมจุดประทัดจุดไฟเป็นค้อเพลิงดีไหม ได้เวลาละหมาดสหาบะาบางคนบอกเหมือนมาอยู่ศีอาจารย์เออเหมือนมาอยู่ศีท่านนาบีเหมือนกับพวกบูชาไฟไม่เอาเป่าแตรไหมเป่าแตร ى, เป็นเป่าแตรออกไปเป็นแตร,ออเ,นแตร ى, เนี่ยหูห้หปีตีกองไหมนี่สุราห,หลายสุรายังมีกองอยู่นะตีกองไหมเป็นการประกาศข่าวสหาบะาแต่ละคนก็ไม่เห็นด้วยปรากฏว่ามีสหาบะาคนหนึ่งฝัน ได้ยินถ้อยคําของการละมาการอาซาอย่างชัดเจนเล่าให้ท่านนาบีฟังบอกว่าฉันได้ยินมาแบบนี้นบีก็เรียกบิลานบิลานมานี่มาเรียนนี่เรียน,เร,ยนเรียนเรื่องถ้อยคําของการอาซาเนี่ยอัลลอฮฺหัวอัคบาร์อัลลอฮฺหัวอัคบาร์บิลานก็เรียนฟังจากคําจนกระทั่งถึงจบลาอิลาฮิลาลลอเลยแล้วก็นบีก็บอกบิลานขึ้นเลยขึ้นที่สูงๆแล้วประกาศกล้องเสียงอาซา จากธาตนะที่ถือว่าเป็นคนที่ไร้ค่าพี่น้องสูงส่งได้ด้วยการมีอิสลามผมก็เชื่อว่าถ้าพี่น้องสามารถใช้อิบาระดาในการที่จะใช้คล้องกับชีวิตของท่านในการดำรงชีวิตในดุนยาท่านก็สูงส่งได้แต่ต้องยึดมั่นกันจริงๆนะยึดมั่นกันแบบชัดเจนนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ท่านท่านก็ได้สูงส่งได้ ลอสพาโนอาตาลาทรงตัดในสุรา่าอ,อันอินชิรอห์โดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตัดว่าวารอฟะอานาลากะกัซิกรอกและอัลลอสภาโนอาตาลาเราเนี่ยนะได้ย้ยกให้ท่านสูงขึ้นด้วยซิกรอกด้วยอิสลามด้วยก,การรำลึกนึกถึงของท่าน คือการที่เรามีอยู่เป็นอยู่ในอิสลามการที่เรายึดมั่นในหลักการของอิสลามเนี่ยการที่เราปฏิบัติตามวิถีทางของศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะยกเราให้สูงขึ้นเหมือนดังเช่นเช่นที่ไม่เคยปรากฏในหน้าปริวัศาสตร์ว่าอัลลอฮ์ได้ยกทาตให้ยิ่งกว่าความเป็นไทยหลายคนบอกว่าทาสเวลาปล่อยเป็นไทยนี่มามันน่าจะโอเคกว่าเพื่อนแล้วนะแต่ทาตกลายเป็นคนอาซารประกาศเสียงอาซารแม้กระทั่งทุกวันนี้ทุกวันนี้นะ เรายังบอกว่าใครเป็นบีใครเป็นบีลามาจากคําว่าบีล้านเนี่ยพี่น้องบ้านเราน่ะเคยรู้จักบีล้านเหรอบีลารู้จักบีลาไหมพี่น้องพี่น้องบีลาเราก็นั่งนึกฮายอกันอยู่ว่าเอ๊ะบีลามันอะไรก็คือท่านบีล้านเนะยบีล้านอิบนนรอบาเป็นคนผิวสีเป็นทาต เป็นคนไม่มีค่าในดุนยาเป็นคนที่ถูกซื้อมาขายไปในราคาที่น้อยที่สุดใช้แรงงานของตัวเองเนี่ยเพื่อ,อ,อตอบแทนบุญคุณของเจ้านายของตัวเองที่จะไปเป็นค่าทาาต่อไปเนี่ยและก็กลายเป็นคนอาญาในอันอิสลามเป็นคนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮอะลัยฮิวะสล,ลมัมน้อยคนนะพี่น้องที่สฮาวะจะมีลักษณะแบบนี้ท่านนาบีเคยขึ้นอิสระแล้วก็มีอรอช ท่านนาบีได้ยินเสียงฝีเท้าท่านนาบีจําได้ว่าฝีเท้าเนี่ยมันเดินผ่านข้างบ้านท่านเดินมาทําอะไรเดินมาอาซานเป็นฝีเท้าของบิลานอิบนุรอบะท่านนาบีขึ้นไปบนสวรรค์ได้ยินเสียงฝีเท้าคู่เนี้ยจำได้ทันทีเลยอันนี้เป็นความเฉพาะเจาะจงเอาละพี่น้องหลายๆคนเนี่ยผมเองเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องผมเป็นพ่อนะผมอยู่ข้างล่างบ้านผมสองชั้นลูกผมเนี่ยเดินอยู่ข้างบน ปุ้งปุ้งอ่าคนนี้ไอ้คนโตถ้าคนเล็กนะปพืบอเเเดินแบบวิ่งอะ่ะเดินแบบวิ่งจะวิ่งไปไหนนี่ขนาดลูกเราเนะเราฟังกันอยู่ข้างล่างเราจําเสียงฝีเท้าได้อันนี้คนโตอันนี้คนเล็กอันนี้คนกลางมันเดินกันอย่างนี้ก็ดังเฉกเช่นเดียวกันพี่น้องท่านอบีก็จําได้ว่าเสียงนี้คือเสียงฝีเท้าของบิลานท่านก็ได้ยินก็ลงมาจากอิสรอ์แล้วก็มีอารอชมาถามบิลาน บอกว่าบิลานท่านมีอามันใดหรือทำไมฉันได้ยินเสียงฝีเท้าของท่านบนสวนสวรรค์น้อยคนนะผมบอกว่าน้อยคนซอฮาบะาที่จะวความรู้สึกของเขาหรือว่าอาลัลลอฮ์ได้ให้ปรากฏตัวของเขาเนี่ยในสวนสวรรค์แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในดุน y าคือบิลานยังไม่ตายนะบิลานยังมีชีวิตอยู่แต่นบีนได้ยินเสียงฝีเท้าของบิลานบนสวรรค์ไปแล้ว สอฮาบ้าน้อยมากๆที่จะมีลักษณะแบบนี้ปรากฏว่าบีล้านก็บอกว่าผมไม่มีอามันใดนะนอกจากว่าเมื่อฉันอาบน้าละหมาดฉันจะพยายามรักษาน้ําละหมาดของตัวเองและฉันก็อาบน้ําละหมาดและฉันจะนละหมาดสองรอกาอัตหลังจากที่อาบน้ําละหมาดแล้วด้วยตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์เท่านี้เองที่ฉันรักษาอยู่ตลอดเวลาทําให้บีล้านที่เป็นทาสคนนั้นนี่นะนอกจาก ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากลายเป็นไทยคนหนึ่งเป็นผู้อาซานคนแรกเป็นบีลานคนแรกในหลักการอิสลามและบีลานยังเป็นคนที่มีชีวิตในดุนยาแต่ว่าอัลลอฮ์นั้นให้ฝีเท้าของเขาปรากฏบนสวรรค์แล้วมันยิ่งกว่ายิ่งอ่ะนะพี่น้องนี่คือความสูงส่งของศาสนาที่นำพาให้จากคนที่เรียติดดินได้พี่น้อง จากคนที่ดูไม่มีคุณค่าได้กลายเป็นคนที่มีคุณค่าได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะว่าเรื่องการทํางานศาสนาเรื่องของการอามันอิบาดานนี่นะพี่น้องเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยผมไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนอนะมากกว่าคำว่าสําคัญอย่างที่สุดที่สุดแล้วก็อยากจะให้พวกเราทุกคนเริ่มต้นด้วยกับการละหมาดเริ่มต้นด้วยกับการละหมาดตามแบบฉบับของท่านนาบีเรียนรู้วิถีทางการอ่าบน้ำละหมาดแบบนบี ละหมาดให้เหมือนนบีสองเรื่องพี่น้องผมขอเรื่องอื่นค่อยว่ากันเชื่อว่าถ้าท่านได้ทำสองอย่างเหมือนนบีแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นท่านจะตามมาเองนบีก็เชื่อแบบนั้นว่าถ้าใครละหมาดดีงานอื่นมันจะดีไปด้วยใครละหมาดเสียละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างนึกก็ละหมาดสสบายใจค่อยละหมาดสบายใจได้รับริสกีเดี๋ยวละหมาดละสะดวกก็ละหมาดยุ่งไม่เอา อะไรลักษณะประมาณนี้นะพี่น้องนะละหมาดแบบนี้ละหมาดเสียแบบนี้เนี่ยนะหรือละหมาดพังๆแบบนี้เนี่ยงานอื่นก็พังกันตามไปด้วยวันอียาสุบินละเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สําคัญเป็นเรื่องราวที่อยากจะฝากหนุ่มๆวัยรุ่นชาวอันัมนีละหมาดกันแน่นอนนะทำใน,นละหมาดเก่งนะละหมาดเหมือนมกาเปะเลยพี่น้องมาชาวล้อนนะองค์กรนี้เขาดีละหมาดเหมอมูกก้อเลย มุกอ้าเวลานี่เขาละหมานห้เวลาเป๊ะเลยนะทำดีแล้วน,นะมาฉอลอรนะเรื่องต่อไปนะพี่น้องมาชอลอรเดี๋ยวเราใช้เวลาสักประมาณอีกสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อพี่น้องมีคําถามเล็กๆน้อยๆนะมีนั่งกันอยู่ข้างล่างก็คุยกันไปเรื่อยนะมีอ่ามีคนถามผมเรื่องนิก้าออนไลน์แล้วตอนนี้เนี่ยเขาจะไปนิก้กับใครออนไลน์มีตัวตนไหมเนยนิก้ออนไลน์ ไม่รู้เหมือนกันก็ถามกันนิกาอาจารย์นิกาออนไลน์ได้เปล่าจะไปนิกาเองแล้วผมตอบหรือก็เสี่ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่มันเป็นไม่รู้ส่งดาบส่งปืนอะไรให้ผมหรือเปล่านะไม่รู้ยังไงนะถามเห็นมพี่น้องเผื่อพี่น้องมีคําถามคําถามร่วมสมัยนะตอบได้ก็จะตอบให้กับพี่น้องแต่อันใดที่ตอบไม่ได้ก็อินชาลอเดี๋ยวให้หัวอัสมานนี่นะได้เก็บคําถามไว้เดี๋ยวไปถามอาจารย์อับดุลลอสสุไลมัดแล้วผมก็ขอสขอโฆษณาสักนิดนึง ก็ด้วยความดีงาด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะแล้วก็ฮิดาวุตละเพชรนี่แหละมาชาลอตนี่เป็นผู้ใหญ่ใจดีของผมเลยวันที่เราสิ้นไร้ไม้ตรอกนะผมคุณมุสซาฟามีชวีนิจูนะครับอัลลอฮ์ย่าทำไปแล้วนะครับก็ได้พูดคุยกับฮิดาวุตละเพชรท่านก็มาชาอลอตให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสในการทําทีวีอีกครั้งหนึ่งก็เปิดทีวีมาจะสองปีแล้วพี่น้อง ชื่อว่าอานัสทีก็อยากจะฝากพี่น้องไปร่วมรับชมสักนิดหนึง่งขอเพื่อให้เป็นแฟนคลับช่วยพี่น้องที่อยู่ที่นี่ไม่รู้มีกี่คนนะรู้จักหรือเปล่านะช่วยกดกดถูกใจสักนิดหนึง่งอันนี้ผมขอตรงนี้เลยนะพิมพ์ว่าอีกครั้งเดี๋ยวพิมพ์ว่ายังไงนะอานัสใช่ไหมอออ่างไม่หันหน้ากาดนอนหนูสองตัวสารอาสอสเสือพี่น้องพอกดไปปุ๊บพี่น้องก็กดถูกใจ กดถูกใจก็จะได้ติดตามกันเวลามีไลฟ์สดมีสตรีมสดนี่นะพี่น้องพี่น้องก็จะขึ้นเตือนให้กับพี่น้องพี่น้องจะดูไม่ดูามาอีกละอันนัดมาอีกละกดทิ้งไปก่อนวันหนึ่งเลลอาจจะฮิดายะเออดูซิเขาคุยอะไรนะเออเอาจารย์คนเนี้วันนั้นไปฟังที่ F and M Farm มากุยบุรีเอาฟังฟังหน่อยสิเป็นยังไงพูดอะไรคุยเรื่องอะไรกันก็ฝากพี่น้องช่วยกดถูกใจสักนิดนึง แล้วก,ก็กดติดตามสักน,นิดหนึ่งก่อนทำดิละอย่าสักกุมูลอหุคัยรอนเพจของเรานี่ยังไม่ถึงสองหมื่นนะพี่น้องนะอยากจะให้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดถูกใจให้หน่อยนะครับอย่าสกุมูลอหุคัยรอนแล้วก็ฝากเผยแพร่ว่ายืนยันกับพี่น้องนะว่ามีหนึ่งเราไม่มีเพลงให้พี่น้องได้หนักใจว่าเอ๊ะฉันจะไปติดตามเรื่องมัซซิอตหรือเปล่านะหลายๆคนผมรู้นะพี่น้องไปตามใครกันอยู่นะรู้นะติดตามอยู่นะจชาา้หนนะอ่าชื่ออะไรนะ อามีนอามีนเนี่ยติดตามใครดูนะผมไปดูติดตามอยู่นะเพราะติดตามเพจศาส,สนานี่ไมันค่อยจะติดตามกันเท่าไหร่่านะไปติดตามไปดูไลฟ์สดของใครนี่ผมติดตามอยู่แล้วก็ดูอยู่ด้วยจะเข้าไปตักเตือนนะครับแต่ว่าก็เตือนไม่ทันอามีนออกไปก่อนผมดูต่อแทนอนาะมีน <c oughs> <c oughs> นะก็อยากจะฝากฝากช่วยฝากพี่น้องด้วยมีมีเขาเรียกว่าพี่น้องมีอะไรนะมีเน็ตอัลลิมิเต็ดอยู่แล้ว ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์เป็นเป็นบารอกะกะับโทรศัพท์ของเราผมเคยฟังเชคตะมีมี่ตักเตือนพวกผมเนี่ยนะเขาถามผมยาฟัดเอ้ยซื้อโทรศัพท์มาราคาเท่าไรนี่ผมก็บอกว่าประมาณหมื่นหนึ่งครับเชคเคยใช้อะไรมันเป็นประโยชน์ในศาสนาไหมห,หมื่นหนึ่งเนี่ยโอ้ไม่เคยเลยไม่เคยไปโทรคุยเชิญชวนใครมาสู่อิสลามเลยไม่ได้เคยไปดู เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่เป็นเรื่องมาคอยดูอะไรประมาณนี้นะพี่น้องก็ฝากด้วยให้มือถือของเราเนี่ยนะเป็นมือถือที่มีประโยชน์และก็มีคุณค่าและก็เชื่อดังเจเช่นที่บอกกับพี่น้องว่าไม่มีเพลงไม่มีละครมีแต่บ,บรรยายศาสนาพี่น้องครใาดารู้สึกหนักอกหนักใจก็มาดูมาฟังหรือพี่น้องจะติดต่อทางทางแอดมินของผมนี่ก็มีคนตอบ24ชั่วโมงนะครับตอนนี้พยายามที่จะให้มีพี่น้องตอบ ตอบกับพี่น้องด้วยพี่น้องมีคําถามเอ๊ะ e, ละหมาดเดินทางมาละหมาดยังไงนะพิมพ์ไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็ตอบให้ทำดิๆแล้วนะปรึกษาคณาจารย์แล้วก็ตอบให้กับพี่น้องด้วยก็ถือเป็นบริการดีๆที่อยากจะบริการให้กับพี่น้องนะครับอ่ะประการต่อไปนะพี่น้องนะเดี๋ยวอีกสักยี่สิบนาทีชาลล์ In allah, นะครับเราจะเปิดให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยแล้วก็ถามคาถามบ้างอนชาล์ล์ allah, นะครับเอ่อเรื่องราวที่อยากจะพูดกับพี่น้องต่อไปนะครับในฐานะที่เราอยู่ในสถานที่แห่งนี้ เรื่องราวของชีวิตในดุนยาจะไม่สามารถเป็นชีวิตได้นะพี่น้องนะถ้าเราไม่ใช้ดุนยาให้ดีดุนยาของเราที่สําคัญต้องมีดุนชาดุนยาที่แบบว่าดุนยาที่มีสัมมาอาชีพอ่าสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพดังกล่าวที่เราหมายถึงคือสัมมาอาชีพที่สุจริตท่านนาบีมหมฮัมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นต้นแบบของเราเป็นกุดวตุลฮัสนะเป็นต้นแบบที่ดีงามให้กับเราเนี่ยนะพี่น้องก็อยากจะรำลึกนึกถึงอาชีพของท่านนาบี หรือเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายถ้าพี่น้องไปเปิดดูในในประวัติศาสตร์อิสลามนี่นะพี่น้องจะเห็นว่าท่านนบีอิดริสเนี่ยเป็นช่างเย็บผ้าท่านนบออีท่านนบีอีซาเนี่ยท่านเป็นเหมือนกับแพทย์ในการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนานาเหล่านี้คือนบีแต่ละคนเนี่ยหรือท่านนบีมูซาอะัรฮิสลามเป็นคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็คือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองจะไม่ขอใครกินแบบ ขอฟรีอะนะพี่น้องคือไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ขอสรารกอชันหน่อยขอสรารกอชันหน่อยถามว่าทําได้ไหมทําได้ถ้าท่านมีความต้องการแต่ถามว่าดีมากไหมไม่ดีเท่าไหรพี่น้องดีที่สุดคือประกอบสัมมาอาชีพโดยตัวของเราเองไปดูท่านอบเีงสักนิดนึงท่านอนับมุฮัมหมัสลลัลฮวาอะเลฮิวะซัลลัมนะครับได้ใช้ชีวิตในช่วงต้นของท่านนี่นะด้วยกับการที่ท่านนั้นเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะให้กับชาวมักกะ ใน h ะด i ษที่บันทึกโดยท่านอิหมามบุคอรีรายงานจากท่านอบดุฮุไรร์รอเียลลอฮุอ,อนัอนฮุกอลาได้กล่าวว่าท่านนาบดุฮมหามัสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กาาล,ล,ล่าวว่า,า,า,ามาบมา ب อสลอหุนบียันอิลลารออัลกอนมะอัลลอฮ์สะพานนาตาลาไม่เคยแต่งตั้งนบีคนหนึ่งคนใดมาในดุนยานี้นอกจากนาบีคนนั้นจะต้องเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเป็นปศุสัตว์นะพี่น้องนะ เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะก็คือหมายถึงหมายความว่าอัลลอฮ์สผานอัตลาจะให้นบีท่านนั้นนั้นเนี่ยมีอาชีพทําประกอบสัม,มาอาชีพไม่ได้หมายความว่าเป็นนบีของอทำหน้าที่สอนศาสนานและขอชาวบ้านอย่างเดียวไม่เอาให้ประกอบสัม,มาอาชีพด้วยนะท่านนบีก็บอกตอบไอ้ว่าอะไรครับฟาะก็ลราฮาบะตูเราบรรดาส هم, าฮาบะเราเยลลอหุอันฮุมริดวานุลลอหุอะลัยฮิมนะก็กาวกาลู و ل า أنت يا ر س و ุล ل ل ه แม้กระทั่งท่านกันนั้นหรือโอรสุนของอัลลอฮ์ท่านด้วยหรือที่ประกอบสัมมาอาชีพแบบนี้ท่านนาบีก็บอกต่อไปบอกว่านะ้าอําแม้กระทั่งตัวของฉันเองท่านนาบีก็พูดถึงตัวของท่านบอกว่ากุนตูอ,รอาอระฮฮาอาลากรอตีตลลอาลีมักกะฉันเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยอายุป,ประมาณเก้าขวบสิบขวบนี่นะฉันทําหน้าที่เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะให้กับชาวเมืองมักกะ และฉันได้กอรอตีสกอรอตีสแปลว่าได้ผลประกอบการหรือว่าได้ค่าช่างในการเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะของฉันนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนนะพี่น้องนะเพาะท่านนบีของเราเนี่ยไม่ได้อาศัยเงินสอดกาะแล้วก็อยู่ขายความเชื่อกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะพยายามที่จะประกอบสัมมาอาชีพของตัวเอง ด้วยก,การเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะดังเช่เชนปรากฏในหะดิษของท่านนาบบมุมฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะเลยฮิวซัลลัมท่านนาบีเป็นความอยู่ด้วยความยากลําบากอยู่ด้วยความยากจนเป็นเด็กกาพร้าและเป็นคนยากจนด้วยพ่อเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่อยู่ในคันของมารดาแม่ก็เสียชีวิตตอนหกขวบปู่ก็เสียชีวิตคนที่เลี้ยงดูต่อจากแม่นะตอนแปดขวบหลังจากนั้นทํางานศาสนาได้ระยะหนึ่งลุงก็เสียชีวิตคนที่เคยปกป้องเสียชีวิตด้วย และท่านนาบีเนี่ยไม่ได้งอมืองอเท้าเพียงเท่านั้นอายุสิบสองขวบนบีก็เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นอะไรพี่น้องเริ่มต้นพูดกับลุงของตัวเองบอกว่าก็คืออบูตอเลบบอกว่าขออนุญาตเดินทางไปพร้อมกับลุงด้วยไปไหนอ่ะไปชามชามคืออะไรประเทศทางเหนือของมักกะเป็นสถานที่ที่มีการค้าการขาย ช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าในช่วงเวลาหน้าหน้าหนาวนะหน้าหนาวเอ่อหน้าหนาวเขาจะไปที่ชามเพื่อไปเอาสินค้าจากชามเนี่ยมาขายที่มักกะที่มาดีนะเวลาหน้าร้อนเขาก็จะไปที่ย a มันเพื่อไปเอาสินค้าจากย a มันมาขายที่มักกะแล้วก็มาดีนะเขาเรียกว่าเป็นกองคาราวานในสมัยก่อน นะครับเป็นกองคารวานสมัยก่อนท่านนาบีเนี่ยด้วยความรู้สึกที่ว่าการค้าการขายเนี่ยมันไม่ได้เติบโตมาจากการเข้าฝันนะพี่น้องหรือรอวาฮีมาลงเท่านั้นนะท่านนาบีก็ขอติดสอยห้อยตามกับปลูกลุงของตัวเองเพื่อไปที่ชามเพื่อที่จะไปดูว่าเวลาเขาค้ขาขายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าต่างๆว่าเขาเอาสินค้าอะไรมาขายกัน และสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยเขาค้าขายกันค้ขาขายกันอย่างไรและอะไรบ้างคือสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการค้าการขายแสดงว่านักวิชาการบอกว่าพ่อค้าเนี่ยนะจะไม่สามารถที่จะเป็นพ่อค้าที่ประสบความสําเร็จได้นอกจากคนคนนั้นจะต้องรู้จักสินค้ารู้จักคนที่เขาจะเป็นคนที่จะติดต่อหรือว่าแม้กระทั่งรู้จักคนที่จะขายด้วยว่าลูกค้าของเขาต้องการอะไร นี่ก็คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ต่างๆนะที่ท่านนาบีนั้นได้สอนไว้เมื่อท่านนาบีม a h สลาลลอวอะลลยวซาลัมเจริญเติบโตขึ้นอายุได้ประมาณ20กา่กว่าเนี่ยเป็นหนุ่มไฟแรงนี่นะท่านหญิงคอดียารเดียลลอฮวอันฮาเนี่ยก็เริ่มสนใจและก็พูดถึงความการที่จะให้ท่านนาบีมัมมัดนั้นได้เป็นหัวหน้ากองคาราวาน และก็เอาทรัพย์สินอันมากมายของท่านหญิงคอเดียะนั้นไปทําการซื้อการขายปรากฏว่าได้ส่งสายสืบคนหนึ่งที่เป็นลูกน้องของท่านหญิงคอเดียะชื่อว่าไมซาร์ไมซาร์เป็นเด็กผู้ชายนะพี่น้องเป็นคนหนุ่มเหมือนกันเป็นพ่อค้าเหมือนกันเป็นมือขวาของท่านหญิงคอเดียะเขาท่านหญิงคอเดียะเนี่ยเป็นไม้แต่เธอเป็นคนสวยแล้วก็เธอก็เป็นคนรวยด้วยแล้วเป็นคนที่มีเกียรติในสังคมมักกะด้วยเป็นที่หมายปองแม้ว่าจะเป็นคน คนเป็นไม้ก็าตามนะแต่เป็นที่หมายปองของชาวมักกะทั้งหลายแต่เธอก็ไม่ตอบรับกับใครนะนอกจากสนใจคนคนนี้ที่ชื่อมมฮัมหมัดเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนบีอายุป,ประมาณย5บปีเท่านั้นเองกำลังเป็นหนุ่มไฟแรงอยู่เป็นพ่อค้าคนหนึ่งท่านหญิงคอดียะก็ให้ไมซรอฟไปสืบบอกว่าไปสืบดูซิว่าคนคนนี้ถ้าเราจะแต่งตั้งให้เป็นอะไรสักอย่างหนึง่งมันเหมาะสมเหมาะควรอะไรไหม ไม่ซารอก็ลงพื้นที่พี่น้องเพื่อไปสืบไปสืบดูว่าเป็นอย่างไรปรากฏว่าเมื่อสืบเรียบร้อยเนี่ยกลับมาหาท่านหญิงคอดียาบอกว่าน่าจะวางใจได้เพราะแม้กระทั่งคนในมักกะเนี่ยชื่นชมคนคนนี้ก็คือท่านนาบีม,มุฮัมมัดเนี่ยเป็นซอดิกุลอามีนเป็นคนที่มีความสัตย์จริงและเป็นคนที่เชื่อถือได้นี่แหละคือคุณสมบัติเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนที่ทำการค้าจะต้อง พูดจริงแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตพูดจริงหมายถึงว่าทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยหรือสินค้าของตัวเองเนี่ยมีตําหนิตรงไหนเนี่ยกล้าพูดรถอันนี้ขายหรือเปล่าไม่รู้นะรถฟอร์จูเนอร์ป่ะนะเชฟโรเล,ลตนะถ้าจะขายเนี่ยมีตําหนิตรงไหนบ้างโอ้โหนี่ยซื้อมาออกปายแดงมาจานไม่มีตําหนิเลยขับออกไปไม่เกินยังไม่พ้นกุยบุรีเลยนะ คลอ,อกแขกเกาะใม่ใชะคันนี้นะอีกคันหนึ่งเอาคันไหนก็เลยคนล,คนละคันกันอะไรประมาณเนี้ยนะพี่น้องนะกล้าที่จะพูดหลายๆคนเห็นไหมพี่น้องเรามีคดีย้อมแมวเยอะนะล่าสุดมาออกไม่เกี่ยวกับเรานะโหนอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ่าย้อมแมวรถเบนซ์นะพี่น้องอย่างดีเลยทำสวยกิ๊กอย่างกับป้ายแดงเลยพี่น้องขับไปเป็นยังไงพวงมาลัยหลวมใช้ไม่ได้ ติดต่อคนที่เป็นเจ้าของเต็นท์ก็ไม่รับผิดชอบเห็นไหมพี่น้องนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าอย่างนี้ใช่พอค้าไหมไม่ใช่เป็นกาดิบเป็นผู้โกหกแล้วก็ปกปิดมกปกปิดด้วยแล้วก็ป๊ปปนมดเท็ศด้วยเป็นเรื่องที่ศาสนาต้องห้ามเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือศาสนาต้องการคนซอดีกุลซอดีกุลคือสัตว์จริงอามีนนเป็นคนที่มีความสุจริตแล้วก็ซื่อสัตย์ กล้าที่จะบอกว่ารถคันนี้ที่ซื้อไปนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโน้นพอใจท่านก็ซื้อไม่พอใจไม่มีปัญหาแต่ประการใดอันนี้สําคัญมากนะบราร์กาในใน,ในชีวิตของเราในการทําการค้าจะเกิดขึ้นด้วยกับการทําแบบนี้เหมือนกันหลายๆคนบอกปิด,ป,ดปิดไปเถอะอาจารย์ถ้าทําอย่างนั้นมันก็ทําไม่ได้หรอกการค้าแบบเนี้ยที่อาจารย์พูดมาเนะ่ะมันไม่มีพ่อค้าในดุนยอนี่ก็ทํากันหรอกเนะะ อันนั้นก็เป็นเรื่องว่ากันไปแต่หลักการของศาสนาเนี่ยต้องการที่จะให้เรานั้นได้ให้เกิดบรารการในชีวิตของเรามากที่สุดแม้ว่าเงินดังกล่าวเวลาเราบอกข้อตําหนิไปจะเป็นเงินที่จํานวนน้อยนะทําให้สินค้าของเราจากแสนหนึ่งมันกลายเป็นห้าหมื่นเนี่ยจากที่เราพูดไปเนี่ยนะพี่น้องแต่มันก็มีความจําเริญและมีบรารกาได้ถ้าใครเชื่อแบบนี้เราก็อยากจะให้พี่น้องได้รักษาเรื่องราวแบบนี้แล้วเราก็จะได้รับ สมยานามว่ามาชาลล์ซื้อขายกับคนมุสลิมนี่นะเขาเชื่อถือได้เขาวางใจได้เขาไม่แทงข้างหลังเราเขาไม่ย้อมแมวนะพี่น้องเขาไม่ย้อมแมวขายท่านอนับมุฮัม์ม์สลลัลลอฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เมื่อได้รับมอบหมายให้นำเงินเอาจำนวนมากของท่านหญิงคอดียะเพื่อไปประกอบธุรกิจณที่เมืองชามในอายุป,ประมาณ25ปี มาเรียกว่าคนเดินทางเนี่ยไมซาร์เนี่ยเดินทางไปพร้อมนบีเนี่ยเห็นอาลามะเครื่องหมายแปลกๆมากๆเลยคือระหว่างการเดินทางเนี่ยนะของท่านนบีด้วยความร้อนของท้องทะเลทรายเนี่ยจากมักกะส่ชามเนี่ยประมาณพันกว่าโลเนี่ยซึ่งอาจจะมากกว่านะพันพันสองร้อยพันสามร้อยโลเนี่ยปรากฏว่าช่วงเวลาเดินทางทั้งหมดเนี่ยจะเห็นเมฆเนี่ยมาบดบังความร้อน ของดวงอาทิตย์ตลอดเวลานั่นเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของท่านนาบีและปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ยในการซื้อขายของท่านนาบีเนี่ยปรากฏว่าท่านนาบีเนี่ยได้รับกำาังใจกำไรให้กับท่านหญิงคอดียะอย่างจำนวนมากจนกระทั่งไมซาร์เนี่ยกลับมาบอกกับท่านนาบีบุคลิกต่างๆการพูดการจาความซื่อสัตย์สุจริตการพูดจริงทำจริง การมีมารยาทที่ดีนบ,บีมีครบมีครบถ้วนในฐานะที่เป็นผู้ที่เป็นพ่อค้าที่ดีมีมารยาทที่ดีพูดจาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาด้วยกับการด้วยกับรอยยิ้มด้วยกับสิ่งที่ดีงามทำให้นบ,บีนั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและก็เป็นจุดเริ่มต้นในความสนใจในตัวเป็นการเฉพาะของท่านหญิงคอดียาด้วย ทำให้ท่านหญิงคอเดียะเนี่ยพูดคุยกับลุงบอกว่าถ้าหากว่าฉันจะขอให้มูฮัมมัดเนี่ยได้เป็นเนื้อคู่ของฉันหรือสามีของฉันมูฮัมมัดจะยอมไหมพี่น้องอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะฝากกับพี่น้องว่าเราในฐานะคนเป็นวลีทั้งหลายพี่น้องก็มีลูก,ลกสาวนะไม่ใช่รอให้เจ้าเบ่ามาขอหรือว่าไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาขออย่างเดียวนะเราเห็นคนดีเนี่ยตะคุบเอาไว้พี่น้องจับเอาไว้ เห็นใครที่มาชาลแล้วอย่างอัสมันเนี่ยเป็นไงอมามามาะฮผ่านก่อนนะอัสมันผ่านเอาผ่านก่อนอัสมันบอกว่าอาจารย์ผ่านผมไม่ก่อนผมยังไม่พร้อมอ่าอัสมันพร้อมหรือเปล่าไม่รู้นะเอาผ่านไปอัสมันบอกผ่านก่อนมามาชาลแล้วมาอัสมันบอกพร้อมอาจารย์ถ้าเขาพร้อมผมก็พร้อมกระซิบเลยนะอย่างเงี้ยพี่น้อง คนที่มีมารยาทที่ดีคนที่มีศาสนาที่ดีแล้วก็อยากจะให้มีอา,อาชีพที่ดีด้วยนะาชาวล้านะอาชีพยังไม่มีนี่ลำบากเหมือนกันนะต้องมีอาชีพด้วยศาส,สนาเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะต้องมีอาชีพเรา,าเลี้ยงนะมาชาวล้านนะาบางมุดเขาพูดได้นะลูกสาวเขายังไม่โต <laughs> ามาชาวร้านนะก็เอาเราด้วยเลี้ยงด้วยน้ำพักน้ำแรงเราบ้าง ท่านนาบียังเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลยนะเพื่อประกอบสมัมมาอาชีพของท่านและนบีเองก็ประกอบการค้าด้วยก็อยากจะให้สิ่งที่เป็นการบ่งบอกเหล่านี้หรือการค้าเหล่านี้การประกอบสมัมมาอาชีพแบบนี้เนี่ยได้อยู่ในชีวิตของเราด้วยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะเลฮิวซันบอกว่าเหล่าบรรดาคนหนุ่มวัยชกันทั้งหลายเมื่อท่านมีความพร้อมความว่าความพร้อมในที่นี้สําคัญนะหลายอย่างเลยนะหมายถึงว่าเราเนี่ย ได้อยู่ในวัยเจริญพันธ์เจริญเติบโตบรรลุศาสนภาวะความพร้อมในแง่มุมของการสามารถจ่ายนาฟาก็ในการประกอบสัมมาอาชีพอย่างชัดเจนนะมีความพร้อมลักษณะแบบนี้ด้วยจ่ายนาฟก็ก็คือไม่ใช่จ่ายนาฟาก็เฉพาะเรื่องที่เราอยากจะได้อย่างเดียวนะพี่น้องจ่ายนาฟาก็เรื่องเงินทองการดำรงชีวิตทั้งหมดเนี่ยต้องเรียกว่านาฟาก็ทั้งหมดเลยต้องจ่ายให้กับเขาด้วยมีนาฟาก็ นะครับและหลังจากนั้นก็ฟันนบีบอกว่าฟันอย่าต่อาสวชท่านจงแต่งงานเถิดฝาอินลัมฝฟามลลัมยัสตเตียใครที่ไม่สามารถฝาอะไลฮิเบซาวมีให้ถือสินอดไปก่อนนะอัสมันนะอ่ายังไม่สามารถก็ถือสินอดไปก่อนฝาอินนหูละหูวิยาอุนการถือสินอดดังกล่าวนี่นะถือเป็นเกราะป้องกันไม่รู้ใช่ไหมอัสมันกันอยู่นะยังกันอยู่หรือกันมาอยู่แล้วไม่รู้ การอันทำดิละยังกันได้อยู่ก็ยังโอเคอยู่บวชไปเรื่อยๆก่อนอัสมบานบวชวันเว้นวันได้อันทำดิละนะบวชของนบีดาวูดนะอันทำดิละก็ประมาณนี้สรุปเบื้องต้นกับพี่น้องก่อนว่าอันทำดิละนะเราได้สาระเรื่องราวของสิ่งที่เราเรียกว่าสัมมาอาชีพท่านนาบีประกอบอาชีพในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตั้งแต่ท่านเด็กๆเกนี่ยก็ประกอบอาชีพในฐานะคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเพื่อที่จะให้รายได้เลี้ยงดูตัวเองครอบครัวด้วย ตลอดจนเมื่อท่านนาบีเป็นหนุ่มวัยชักเอาหนุ่มเป็นหนุ่มเนี่ยท่านนาบีมหมามัสลลัลฮวาเลยว่สลัมประกอบการค้าจนกระทั่งนำพาให้ท่านได้เจอท่านหญิงคอดียและท่านนาบีก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งที่ได้รับการชื่นชอบยืนในมักกะบอกว่าเป็นซอดีกุลอามีนเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่พูดตรงเป็นคนที่นิ่มนวลเป็นคนที่มีจัญยาบาร,รยานดีงามเชื่อว่าคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะทําให้การค้าของเราประสบความสําเร็จแล้ว แล้วก็สิ่งต่างๆนานาที่ถือได้ว่าสิ่งที่เป็นบารากาแบบนี้ก็จะทําให้ทรัพย์สินของเราหรือกิจการของเราจเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับเจากุมุลลอหุไยรรนสุดท้ายฝากพี่น้องก่อนที่จะสู่คําถามนะฝากพี่น้องว่าวันพระรหัสนี้ซึ่งตรงกับวันที่27เราเรียกว่าวันตาสูอาวันที่9เดือนมัวฮัรอมส่งเสริมเรียนเชิญพี่น้องถือศีลอดวันตาสูอะด้วย วันที่สิบวันศุกร์นี้วันศุกร์หน้าที่จะถึงนะเราเรียกว่าวันอาชูรอหรือบ้านเราเรียกอาชูรออาชูรอนี่นะเป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องถือศีลอดวันศุกร์นะพี่น้องนะอาจารย์ถือศีลอดได้เราวันศุกร์ห้ามถือศีลอดไม่ใชนั้นไม่เกี่ยวกันอันนี้ถือศีลอดแบบมีสาเหตุอันเนื่องมาจากตรงกับวันอาชูรอนะพี่น้องวันศุกร์ตรงกับวันอาชูรอ การถือสินอดวันอาชูรอนเนี่ยดีที่สุดอย่างนี้นะพี่น้องพี่น้องเข้าใจตามผมนะถือสินอด9กับ10ก็คือพระรหัสและวก็สุขอันนี้อัฟดอนดีที่สุดลำดับที่2ถือสินอดรองลองมาจาก9กับ10ก็คือถือสินอดวันที่10ก็คือถือสินอดปีนี้ในวันสุกเพียงหนึ่งวันได้ผลลัพธ์ลอะไรในการถือสินอดวันสุก ท่านนาบีบอกว่าฉันหวังกับอัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับท่านทั้งหลายในบาปเล็กทั้งหมดที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเลยซนัตตันมาดียะแปลว่าในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเราจะได้ลบล้างบาปถ้าพี่น้องไม่สามารถถือพี่น้องเรียกว่าถ้าถือวันก่อนไม่ได้ไปถือวันหลังพอดีวันเสาร์พิ่งว่างพี่น้องก็ถือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ ก็คือวันที่10แล้วก็วันที่11มีฮะดิษบางบทของท่านนบีแต่สายรายงานอาจจะดออีฟบ้างที่ท่านนบีมหามัสลลลอฮวาเลวซัมบอกว่าย่าสู้มกเย้ามันกบละหูเอายาวมันบะเดหูนั่นก็คือให้ท่านถือศีลอดก่อนวันอาชูรอก็คือวันที่9ก้าหนึ่งวันหรือถือศีลอดหลังวันอาชูรอหนึ่งวัน แต่หลักการใหญ่ที่สุดใครถือสินอดบอกว่าก้าวถือได้อาจารย์พระรหัสสะดวกแต่แต่สุขไม่ว่างพี่น้องเลือกสุกนะถ้ามันต้องเลือกวันเดียวนะเพื่อสุขภาพเนี่ยหลายคนอย่างบังดาวุฒบอกต้องฉีดเบาหวานบังดาวุฒไหนไม่ใช่บังดาวุฒนี้บังดาวุฒแข็งแรงมาชัลละเอฟเอฟฟาร์ f M arm, เนี่ยามาทำฟาร์มแสดงว่าแสดงถึงความแข็งแรงแต่ดาวุฒที่อีกคนนึงอะ่ะนะอ่อ อันนั้นเนี่ยอาจจะต้องเลือกวันใดวันหนึ่งก็ให้บังดาวุฒเลือกวันวันวันศุกร์นะเลือกวันศุกร์บังดาวุฒบอกเนี่ยจย์ดูถูกผมนะผมบวชได้สามวันเลยนะอันนั้นเนี่ยบางดาุไม่ได้ฟังนะไม่เป็นไรยาซากุมลอฮุไครันนะครับอ่ะสุดท้ายปลายทางก็ตรงนี้พี่น้องท่านใดมีคําถามมีสิ่งใดเดี๋ยวให้สมันเดินไป อินชาเราเดี๋ยวฮัสมันเดินไปชาเลาฮัสมันบริการพี่น้องนิดนึงได้ครับชาอ่ามาชาเราใหม่เราเสียงดังดีนะอมดลินละอ่ามาชาเราพี่น้องท่านใดมีคำถามเรื่องอาชุรอก็ได้มีคำถามเรื่องศาสนาบางเรื่องก็ได้มีคำถามเรื่องเออสามีไม่ค่อยรักนี่ทำยังไงนะอาจารย์ืมภรยาห่วงห่วงไม่ค่อยหไปไหนผมได้วีซ่ามาสามวันนี่ยะซากุมุลลุห็อยรัน ะนะครับพี่น้องท่านใดมีคำถามอย่างไรครับถามสดได้เลยนะครับเชิญครับอะบังามินเชิญฮะคือครับอาจารย์อ่าครับถ้าเราตื่นละหมาดสบอไม่ทันนะครับทีนี้เราจะละหมาดสุนัตก่อนหรือว่าเราต้องละหมาดสบอก่อนอ่ามาชาัลล่ะยะซากววุมุลลอฮุไครรัน <c ười> เป็นคำถามที่ดีมากนะและเป็นคำถามร่วมสมัย ทุกสมัยก็ถามกันอย่างนี้แหละก็คื <g ül> <g ül> อซุโบไม่ทันนะทำอย่างไรดีนะตามที่นักวิชาการนั้นได้ตอบไว้สมควรอย่างยิ่งนะการถ้าโดยปกติเราจะละหมาดสองรากาสก่อนซุบให้อยู่แล้วเนี่ยก็ให้เรา,าละหมาดเรียงเลยครั้งหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮวะลิะวะสล,ลัมพักนอนค้างแรมอยู่สถานที่แห่งหนึ่งปรากฏว่าตื่นสายเพราะตื่นเนี่ยปรากฏว่าตะวันโล่กเลยเป็นกลายเป็นซุบโบอ,อเมริกาเลยนะอัสมันนะ ก็ปรากฏว่าอะไรท่านนบีก็ตื่นขึ้นมาปลุกบิลานทุกคนให้ไปรีบอ่าน้ำละหมาดแล้วท่านนบีก็ละหมาดซุนนะสองรอกาตแล้วท่านนบีก็ละหมาดซุบฮียังคงเรียงกันเหมือนเดิมนะแต่ถ้าพี่น้องโดยปกติก็ไม่ค่อยได้ละหมาดแต่ว่าจะละหมาดสุโบอย่างเดียวพี่น้องก็ละหมาดสุโบตามเวลาที่ท่านตื่นแต่ไม่อนุญาตนะอันนี้นักวิชาการเช็คมิมบาสบอกว่าฮารามนะสำหรับคนตั้งนาฬิกาปลุกเจ็ดโมง คือสมมุติว่าคือสุโบนี่ไม่รู้ว่ากี่โมงแหละชัดตั้งนาฬิกาปลุกไว้เจ็ดโมงอันนี้ถือว่าฮารามละหมาดสุโบแบบเจ็ดโมงประจํา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 แบบนี้แล้วกลายเป็นสุโบเป็นเวลาเวลาของเราอันนี้ถือว่าเจตนาฮารามแต่บางครั้งอาจจะสายบ้างก็ว่ากันไปตามรูปนี้แต่ถ้าบางครั้งอาจจะแบบว่าเหนื่อยบ้างอะไรบ้างเลยบ้างชัยตอนมันฉี่จิตจิตลงหูไปแล้วนะก็เลยกลายเป็นไม่ตื่นอะไรประมาณนี้ก็สามารถ ก็ดังเช,เช่นที่ผมได้พูดคุยกล่าวกับพี่น้องไปนะครับก็ให้รีบรหมาดเลยประการแรกอย่าเพิ่งรีบไปกินกาแฟนะบางคนสุบบกหาอยู่แล้วยังกินกาแฟก่อนนะจา้านเดี๋ยวมาละมาดแบบไม่มีสมาธิขอกาแฟสักแก้วนะพี่น้องรีบรหมาก่อนส่วนการเรียงละมาดก็ดังเช่นปรากฏที่ผมบอกว่าพี่น้องยังสามารถละมาดซุนนะอัสซุบให้ได้สองกาตและละมาดซุบให้อีกสองกาตนะครับยาซากุมุลลหุไครรันครับ ครับผมยศกับลอคืออะไรนะครับวัลอหุตาละอาลัมบิสสวามมีท่านใดอยากถามคำถามยังไงสุภาพสตรีมีคำถามด้านหลังไหมครับสุภาพสตรียิดวุ่ิสุภาพสตรีต้องมีสักนิดหนึ่งนะนั่นนี้มีใช่ไหมฮะสุภาพสตรีนี่ มีคําถามจากด้านหลังครับอาจารย์ยาฟาัดครับ,รบอสุภาพสตรีเนี่ยนะครับถ้าจะต้องอยู่เรียกว่าอยูเ่เป็นโสดคนเดียวนานๆเนี่ยเป็นการดีไหมครับโอไม่ดีครับ <laughs> <laughs> อสมันนี่ยังไม่อยากแต่งยังอยากจะให้แต่งเลยนะก็คืออยากจะให้มีคู่นะพี่น้องนะการมีคู่เนี่ยในดุนยาเนี่ยนะครับก็จะเป็นคู่กับเราในอาคิอรอด้วยนะเป็นคู่กับเราในอาคิอรอด้วยนะครับ ก็อยากจะให้เราทุกคนอย่าเนี่ยเจตนานะส่วนใครที่พยายามค้นหาคู่แล้วแต่หาคู่ไม่เจอ الله, เอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตรียมคู่ไว้ก็ให้ให้กับท่านในส่วนสวรรค์อันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเจตนาจะเป็นโสดบางคนนะไปขอเลยนะมีผมเคยมีเพื่อนผมคนหนึ่งไปขอที่กะบ้าเลยนะขอไม่แต่งงานคือเห็นสภาวะการแต่งงานแล้วมันยากยากก็เลยทําให้อะไรนะตั้งใจเจตนาไม่แต่งงาน อย่างนี้ถือว่าเป็นการเจตนานที่ไม่ดีนะท่านนาบีมหัมัสลลัลฮวาเลฮิวะสลัมห้ามในการเป็นโสดเนี่ยนะห้ามอย่างรุนแรงแสดงว่าท่านนาบีนั้นอะไรไม่ส่งเสริมนะท่านนาบีเนี่ยนะมีภรรยาตั้งเก้าคนในคราเดียวนะรวมกันเนี่ยสิบเอ็ดคนน่ะนะ้าไม่รวมคนเสียชีวิตอ่ะนะแต่ว่ามีภรรยาเนี่ยเก้าคนด้วยกันถ้าหากว่าการเป็นโสดดีนะสภาวะของนบีควรจะเป็นคนที่เป็น เป็นโสดเพราะว่านบีทํางานหนักมากต้องด่าวาต้องไปตรงนั้นต้องไปตรงนี้ต้องออกสงครามแต่นบีมีภรรยาเก้าคนอ่ามีไหมมีต่อครับอาจารย์ยาฟั์ครับอันนี้คาถามนี้มาชาร์ลส์นะเดี๋ยวให้เขาตอบเองด้วยนะใครอยากถามก็คาถามนี้นี่ผมชื่นชมคนถามเลยสุดยอดมากนะเป็นคนที่แก่งกล้าสามารถมากทำดิละนะครับก็ถามมาว่าถ้าสมมติว่าเราเจอชายที่ดีครับนะแล้วก็เขามีภรรยาอยู่แล้วครับอาจารย์แต่เราจะเสนอตัวเป็นคนที่สองเนี่ยได้ไหมอาจารย์ เ <laughs> ก่งก้าสามารถมากคนนี้ทำตุลินละ <im itation> ผมดูอาให้กับคนถามคนนี้นะมาชาวร้อต้องดูอาให้ผมไม่ใช่ดูอาให้คนถามอันเนี้ยมันต้องดูอาให้ผมด้วยว่าผมจะเอาอยัางไงา <laughs> อ่าคือคําถามบางอย่างนี่เราก็ตอบว่าวัลรอหวัวลำได้นะเออกคือไม่มีคําตอบนะ ไม่มีคําตอบดีกว่าไหมมาริยาข้างหลังดีกว่านะวัลลาวลอหัวลำนะน่าจะดีกว่านะตกลงมีคนจะคนจะฟังนะมีคนจะฟังอไม่ใช่ผมถามนะครับวันนี้ถามครับผมทำดินละ <laughs> นะ <laughs> แ,ตแต่แต่ได้ใช่ไหมอาจารย์อ่าได้ตามหลักการนะั้นไม่มีปัญหาครับทำดินละครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวบางีดาวุดไไปพอใจนะ เดียวพาดพิงกันหมดเลยนะวันนี้โดนกันทั่วหน้าเดี <laughs> เขาหน้าไม่เอาใจยฟัดแล้วนะก็คือสามารถที่จะกระทําได้ด้วยหลักการของศาสนาแต่เหนืออื่นใดนั้นก็ภรรยาไม่ใช่วาลียนะก็ไม่จําเป็นต้องขออนุญาตแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ดีต่อกันและกันอเลอ็กก็บอกว่าอันนี้อันนี้อเลอ็์บอกว่านะวาอาชิรูฮุนนบินมาอารูฟ อยู่กับเธอทั้งหลายเนี่ยนะก็อยู่ด้วยคุณงามความดีมีอะไรก็บอกเธอนะว่าเนี่ยบังเนี่ยนะอย่างงู้นอย่างนี้แล้วตกลงกันได้เนี่ยเป็นเรื่องดีถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ค่อยๆขอดูอาไปานะครับขอ,อน,นอนกระเป๋าหูเธอไปเรื่อยๆเยนี่ยมันดีอย่างนั้นนะสหบาสเข้ามีอย่างนี้นะอาจารย์ยาฟัดเนี่ยไม่เคยสอนหรอกแต่มีอาจารย์คนอื่นเคยสอนมาอะไรอย่างนี้นะมันก็จะดูทําให้มีความรู้สึกว่าใจอ่อนขึ้นนะใจอ่อนขึ้นนะใจอ่อนขึ้นนะ แล้วก็ถือเป็นปัญหาที่มันเขาเรียกว่าอะไรละ่ะจะทําให้สังคมของเราเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นคนโสดของเราก็เยอะเกินไปนะในทุกวันนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรประมาณนี้ก็พี่น้องท่านใดมีความสามารถผมก็เรียนเชิญพี่น้องท่านใดที่มีความสามารถอยู่แล้วแต่ว่าทางบ้านยังไม่ยังไม่สามารถด้วยก็ใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆก่อนนะครับยังมีเรื่องอื่นที่เราได้ทําได้ด้วยนะ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราทําเรื่องนี้นะกลายเป็นต้องขาดสะบ้านกันไปด้วยมันก็จะกลายเป็นเรื่องซุนนาแล้วถะขาดเรื่องวาญิปไปนะครับก็พยายามที่จะวัดช่างตวงให้ดีนะวัดช่างตวงให้ดีนะครับอยาซากุมุลลอหุไกรรันบังดาวุฒิสงสัยอะไรมาบังดาวุฒิอันทำสงสัยมัสส้ยยังใส่นะเรื่องนี้นะบาดาวุฒิเขานั่งนิ่งอยู่ละนับอยู่นะๆๆๆๆๆๆครับอยาซากุมุลลอหุไกรรันก็น่าจะประมาณนี้นะ งั้นผมอำลานะเดี๋ยวอาจารย์ถ้ามีต่อสักครู่ครับผมอได้ครับจารโอ้โหมา,ชาลลอมาชาลาเราคำถาม,มาาลลนี้ฝั่งนู้นนี่เขานี่นะเขาไม่ยอมแพ้กันนะฮะผมดูอายเขาไปแล้วัหาราาอดูอายอาผมดีกว่าครับฟิลตุหุ่นเหรออาจารย์คำถามนะครับเมื่อคู่นี้พี่น้องถามมาท่านหนึ่งครับบอกว่าถ้าสมมติว่า สามีเนี่ยต้องการมีคนที่สองแล้วคนแรกเนี่ยตั้งเงื่อนไขว่าถ้ามีแล้วเนี่ยฉันจะไม่เขาเรียกว่าเหมือนจะจะแยกแยกแยกกันแยกกันนอนอะไรเงี้ยครับอันนี้เราไล่สดไหมเนี่ยไม่มีนะ <laughs> น่าจะมีครับอเจรย์ขอ<ม>ขอ<ม>ขอแยกแยกในส่วนของการหลับนอนด้วยกันนะครับอาจรย์อย่างนี้เนี่ยสามารถทําได้ไหมยังไงครับกับการสร้างเงื่อนไขแบบนี้มีอาจารย์มุสซาฟาจะเป็นผู้ที่ตอบแทนนะทำนี่แล้วล่ะ หาารนะอันมดเลยล <laughs> นะ่ะอันนั้นเงื่อนไขถือว่าเป็นบาตินนะเงื่อนไขดังกล่าวถือว่าเป็นเงื่อนไขเป็นโมฆะกรรมไม่สามารถที่จะเป็นเงื่อนไขได้อันใดก็แล้วแต่เงื่อนไขใดก็แล้วแต่ที่ได้วางกันว่าระหว่างพี่ระหว่างมุสลิมด้วยกันที่ผิดต่อหลักการศาสนาเงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นโมฆะอันนี้เป็นหะด,ดิษ,ษของท่านนาบีนะส่วนเรื่องอื่น เอาว่าค่อยๆค,คุยกันดีกว่านะพี่น้องนะอาศัยตอนที่ได้ตอนที่ไปขอเข้ามาก็พูดกับเขาดีๆถ้าเราไปขอ,อฉันจำยังน้ำมาแหละก็ค่อยคุยดีๆผมว่าการพูดคุยการขอดูอาการใช้เวลานะการเป็นที่ไว้วางใจชาลอนนะเราก็จะน่าสามารถที่จะทําได้ในวันนึงอชาลอนนะครับการน,นี้ก็ฝากขอดูอาให้หนุ่มๆทุกๆคนด้วยชาลรออาเมนครับอาจารย์อานครับตอบได้เท่านี้นะ มีพี่น้องท่านใดอยากจะถามเพิ่มอีกไหมครับมีคนดูเยอะด้วยนะวันนี้นะเป็นกันไม่ไม่อ่ไม่แน่ใจว่าทีมงานไม่มีฮาราคิรีใดๆทั้งสิ้นนะวันนี้นะเช็คในเฟซได้ไหมครับไม่แน่ใจว่าในไลฟ์มีพี่น้องถามอะไรมาหรือเปล่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววังบุตรฟาช่วยดูให้หน่อยนะครับมีไหมาาชอัลลอฮ์อ๋อโอเคโอเคอัลฮัมดุลิลลาฮ์ประมาณนี้นะครับอาจารย์ะราะกุมุลลัลฮุไกรันครับก็ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมรับฟังจนกระทั่งถึงณวินาทีนี้เหนืออื่นใดขอบคุณอัลลอฮฺสุภาห์อานตาลาผู้ที่ให้กับเราได้มีทุกอย่างในวันนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับฮ ا ยีดาวุติตลับเพชรและครอบครัวฮายาฟาริดาตลับเพชรนะครับและครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ที่ FMF a m ็ m เอมฟา์มนะครับที่กุยบุรีผมก็ฝากพี่น้องอันัมดุลิลักกรุ๊ปอานัสทีวีด้วยแล้วก็ฝากองค์กรต่างๆที่ได้พูดคุยมาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ นะครับให้กับพี่น้องด้วยนะครับอินชาอัลลอธุรกิจมุสลิมต้องมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่กราบหรือว่าเป็นที่จับตามองของพี่น้องในสังคมต่อไปอินชาอัลลอผมก็ขอดุอาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดได้ได,ได้ได้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องราวยัซาคุมุลลอฮุไครรันครับซุบฮานะกัลลอฮุมม่วะบิฮัมดิกะอัชชะดุอัลลอฮิลลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตักฟิรุกะวะอัตูบุอิลัยกะวะสัลลัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุ